จะมี2คู่สีด้วยกันนะครับฝั่งนู้นนะครับจะเป็นน้ำเงินกลมปลากลมนะครับลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้นะครับสำหรับปีนี้ก็เพิ่มออปชั่นประตูด้านหลังนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมากางเต็นท์เอสกิโมเทอร์เรสทรีของสนามเดินป่านะครับจะสอนวิธีการกางเต็นท์ให้ดูว่ากางยังไงนะครับตับแรกเราก็แกะถุงก่อนนะครับเหมือนเดิมครับต้องแกะถุงก่อนครับถ้าไม่แกะก็กางไม่ได้จะมีตัวเต็นท์ชุดสมอบกเชือกชุดเสานะครับแล้วก็ตัวใส่ตะขอเกี่ยวข้างในใส่ของข้างในผ้าเทเลสด้านหน้านะครับตัวนี้แถมมาให้ตัวผ้าไฟชิดตัดแรกแล้วก็หาพื้นที่เหมาะๆนะครับทำตัวเต็นท์ก่อนสำหรับรุ่น Eskimo Trail 3นะปีนี้ของเรามี2ประตูนะฮะเพิ่มประตูทางออกให้อีก1ทางแล้วก็จะเพิ่มช่องใส่สายไฟให้ก็เพิ่มดันมานิดนึงครับเพราะว่าข้างหลังเราก็ปักขมบกได้จากนั้นเราก็แกะโอ้ยแกะครับไม่ใช่แกะนะครับแกะชุดเสาออกมา เสาเอสกิโมนะครับเฉพาะเสาเต็นท์นะสีเหลืองนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3เส้นเส้นที่มีจอยงอนะครับจะอยู่ด้านหน้าอันนี้กลางทีหลังตัวนี้ก็จะเป็นเสาตัวเต็นท์ตัวนี้จะเป็นเสาเทเลส3ท่อนสามารถปรับเป็น2ท่อนได้เดี๋ยวกลางให้ดูให้หมดเลยครับโยนออกไปก่อนแกะนะครับประกอบเสาตัวนี้ก็กลางเหมือนเต็นท์โดมออร่าซีรีส์ของสนามเดินป่านะครับเป็นกากบาทจุดตอนนี้เรากางคนเดียวนะครับเดี๋ยวจะกางคนเดียวให้ดูง่ายๆเทคนิคง่ายๆครับกางคนเดียวถ้าใครมีพงมีแพนนะครับเรากางให้แพนได้นะครับวางไฟจากนั้นนะครับเราเสียบใส่พินเหล็กไว้เสียบไปก่อน1จุดล็อกไว้หน่อยคนเดียวนะครับล็อกไว้1จุดฝั่งตรงข้ามเหมือนกันดึงให้ตึงนะครับให้ดูระดับว่าเชือกตัวเต็นจะไปนะออกกลางเสร็จปุ๊บสำหรับการกลางคนเดียวเราดูที่เสาเต็นนะครับที่มันใกล้กันเราก็กลางตัวบนก่อนนะครับอย่าเอาตัวล่างนะครับพอดันตัวล่างปุ๊บตัวบนก็จะหนักดันไปเพิ่มขึ้นโค้งไปเลยนอนไปงี้นะครับเป็นสนามเดินสำหรับตัวเต็นท์เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็คุมไฟชิดคือเราสังเกตด้านหน้านะครับของผ้าไฟชิดจะมีโลโก้สนามเดินป่านะครับโลโก้ตรงนี้ Eskimo Trail 3 Eskimo 3ครับคือเลือดหายไม่ใครจะลืมเอาไว้ด้านหน้าปุ๊บแล้วก็ลากคุมไปเลยThank you.
จากนั้นนะครับจะใช้เสาตัวจ้อยงอนะครับตัวนี้แกะออกเสาจ้อยงอจะอยู่ด้านหน้ากลางออกไปเลยครับมันจะมีกุ้นผ้านะครับอยู่ด้านหน้านะครับเป็นกุ้นสีครีมสีกะกีนะฮะสอดเข้าไปแทงรูไม่ค่อยเข้าครับผมเนื่องจากปวดอ่อนแรงแล้วครับอ่อนแรงปั๊บจากนั้นนะครับนี่ครับข้างหน้านะครับย้ำนะครับประตูด้านหน้ามันจะมีเดือยเหล็ก2อันนะครับถ้าด้านหลังมันจะมีเดือยเหล็กแค่ตัวเดียวนะครับนะฮะตัวใส่ไฟชิดด้านหน้าจะมีโลโก้คำว่าสนามเดินป่าอยู่นะครับในตัวเต็นท์พอใส่เสร็จปุ๊บจากนั้นนะครับแล้วก็ใช้ตะขอเกี่ยวเกี่ยวไปก่อนอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่ามันเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นขั้นตอนก็จะเยอะนิดนึงแต่เพื่อความสวยงามนะครับหลังจากนั้นแล้วก็แกะชุดสมอบกนะครับมีเชือกเยอะมากนะครับรอบนี้แล้วก็สมอบกเยอะจริงๆหนานะครับสนามเล่นป่าสมอบกหนาปักเข้าไปทั้ง4มุมนะครับดินมันแข็งนะครับหารูเสียบยากปักให้ลึกๆทั้ง4มุมมาคิดหลักก่อนสี่คุณยักษ์ใหญ่ก่อนนะครับพอได้4จุดหลักนะครับจากนั้นเราก็มาดึงตัวด้านหน้านะครับตัวที่เป็นเทเลสนะฮะปักสมอบกอีกทีนึงมันก็จะไปเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับอันนี้คือในกรณีปิดนะครับถ้าทรงไม่สวยก็จัดหน่อยอันนี้เราสามารถเปิดได้นะมีตีนตุ๊กแกให้2จุดเดี๋ยวค่อยมา ดึงเทเลสอีกทีนึงสำหรับสมอบกที่เหลือนะครับมันก็จะมีจุดผูกเชือกตรงนี้อันนี้ผูกเชือกเพื่อดึงให้มันตึงกันลมแล้วก็จุดนี้นะแล้วก็ตรงหน้าต่างนะครับส่วนที่เหลือก็ด้านข้างนะครับตรงหน้าต่างผมจะไม่ดึงให้นะครับแนะนำค่อยดึงด้านข้างเพื่อให้รับลมนะครับให้ลมเข้าตรงนี้ก็เปิดได้นะครับถ้าเราอยู่ถาวรแล้วก็ดึงเชือกปักสมอบกนะครับส่วนด้านหลังตัวนี้ด้านหลังก็เข้าออกได้เราจะม้วนทางไหนก็ปักอีกฝั่งนึงนะครับแล้วแต่ว่าเราจะม้วนฝั่งไหนม้วนเก็บมันม้วนได้2ฝั่งนะครับปักฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้อันนี้คือในกรณีปิดหมดนะครับมันก็จะมีตีนตุ๊กแกให้กรณีที่เราจะเปิดแล้วก็เปิดไปม้วนเก็บม้วนก็คือม้วนทุบเข้าไปข้างในเพื่อกันฝนหลังจากที่เรากางตัวเต็นท์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดึงเทเลสกันวิธีการประกอบเทเลสก็ง่ายๆครับเทเลสของเราก็จะมี3ท่อนนะครับตัวจุกยางตัวปลายต้นนะครับแล้วก็ตัวกลางจะเป็นตัวข้อต่อแล้วก็ตัวปลายมันก็จะมีเดือยเหลี่ยมแหลมๆนะฮะเสียบเข้าไปอันนี้3ท่อนนะครับอันนี้ผมต่อแบบ2ท่อนนะครับเดี๋ย
ี๋ยวทำเป็น3ท่อนเหมือนกันจากนั้นก็รูดซิปออกนะครับวิธีรัดครับผมก็ดึงรูดไปเลยครับเสียบใส่ตรงห่วงนี้นะฮะมันจะมีห่วงพลาสติกอยู่นะครับก็มัดเชือกไปเลยครับมัดธรรมดามัดยังไงก็ได้ครับไม้มัดไว้ข้างบนนะครับข้างบนต้องห่วงนะฮะเพื่อล็อกห่วงอีกทีนึงตัวนี้ก็มัดตายไปเลยครับมาให้มันรูดได้นะรูดปุ๊บจากนั้นก็ปักสมอปกระดับประมาณ4เฉียงเฉียงนิดนึงนะครับปักไปแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้รูแรกของตัวล็อก3รูเกี่ยวเข้าไปแล้วก็รูดนะฮะถ้าไม่ตรงก็ปรับองศานิดนึงแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันกลางไม่ยากครับตัวนี้เพียงแต่ก็เชือกมันจะเยอะหลายจุดนะครับแล้วก็ใช้เวลานิดนึงหรือง่ายๆก็เอาแค่ที่เชือกมันมีแต่ถ้าให้ดีก็ปักทุกจุดก็ยิ่งดีครับหาองศาเหมาะๆลูดนะจากนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปร่างด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวผ้าพื้นด้านหน้านะครับเราแถมมาให้นะครับกับปูไปเลยครับมันก็จะเป็นทรงของมันอยู่นะครับปูเพื่อนั่งนะครับอะไรไหนก็ได้นะครับเอาที่ถนัดแต่ข้างในมันจะกว้างกว่ามันก็จะมีเป็นลายองศาของมันนะครับเราก็ใช้สมอบกตัวนี้ฮะที่แถมมาตรงจุดนี้ปักเข้าไปอีกทีนึงก็ได้เพื่อกันมันปิวนะครับปักทั้ง4มุมนะครับแล้วก็ตัวแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยระดับหนึ่งนะครับแต่เพื่อความมั่นคงนะครับคุณจะผูกเชือกตรงนี้ดึงสมอบกนะฮะตรงนี้ตามที่มันมีหูผ้านะครับเชือกเราจะแถมมาให้8เส้นนะครับฝั่ง1 2 3 4 5 6 7 8กับด้านหน้านะครับส่วนตรงหน้าต่างอันนี้คือเราประยุกต์เอานะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าเชือกเราจะแถมมาให้แค่8เส้นนะครับตัวนี้ก็คือดึงไว้เพื่อให้รับลมส่วนเวลาฝนตกแล้วก็รูดปิดได้เนี่ยครับเนี่ยหรือว่าก็ม้วนไปเลยครับรับลมถ้าไม่ดึงนะครับรับลมเต็มๆเลยม้วนม้วนเก็บมีที่เก็บตัวล็อกเชือกนะครับตัวล็อกผ้าแนะนำคือม้วนเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันแข็งนะครับเวลานี้ครับประมาณนี้2ฝั่งเหมือนกันแล้วก็จะมีตีนตุ๊กแกให้นะครับตรงนี้ตีนตุ๊กแกเพื่อติดกับตัวหน้าต่างเราจะผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือกก็ได้ถ้าแถมมาเชือกมาจะแถมมาแค่8เส้นส่วนด้านหลังนะครับนะฮะตรงนี้เราสามารถเข้าออกได้ประตูตรงนี้จะเป็นตัวดีแท้นะครับแล้วก็ครึ่งบนก็จะเป็นหน้าต่างข้างในนะครับปิดได้นะครับอันนี้ผมก็จะอธิบายคร่าวๆนะแล้วก็ปิดรูดปิดเผื่อลมเข้าครับด้านหลังก็สโลปน้ำเร็วขึ้นนะครับจะมี2คู่สีด้วยกันนะครับฝั่งนู้นนะครับจะเป็นน้ำมันกลมปลากลมนะครับลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้นะครับสำหรับปีนี้ก็เพิ่มออปชั่นประตูด้านหลังนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการพับเก็บอีกทีนึงครับของรุ่น Eskimo Terrace 3ของสนามเดินป่านะครับขอบพระคุณครับ